พามาชมฟีเจอร์ใหม่ใน iPad OS 16ที่รองรับการใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad ชิป M1 เท่านั้นแล้วทำไม Apple ถึงให้ใช้ได้แค่เฉพาะ iPad M1 แล้ว iPad รุ่นเก่ากว่านั้นยังใช้งานฟีเจอร์ iPad OS 16ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะอย่างที่เราได้รู้กันจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พลอยได้สรุปฟีเจอร์ iPad OS 16ให้ได้ชมกันไปแล้วซึ่งนับว่าเป็น minor change ที่น่าสนใจนะคะสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ใน iPad เลยก็ว่าได้แต่ก็ยังมีบางฟีเจอร์นะคะที่ Apple เขาออกแบบมาให้ใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad ชิป M1 เท่านั้นนั่นหมายความว่า iPad รุ่นเก่ากว่านั้นที่ไม่ได้ใช้ชิป M1 เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่พลอยกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ได้นั่นเองค่ะสำหรับ iPad M1 ที่ Apple วางขายอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมี iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะและ iPad Pro รุ่น11นิ้วและ 12.9 นิ้วชิป M1 ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2021ค่ะสำหรับฟีเจอร์แรกที่ใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad M1 นะคะก็คือฟีเจอร์ Stage Manager ค่ะสำหรับฟีเจอร์ Stage Manager นะคะสามารถปรับขนาดหน้าต่างให้เหมาะสมกับการทำงานของเราได้ซึ่งแอปหน้าต่างที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยก็จะแสดงอยู่ตรงกลางนะคะส่วนแอปอื่นๆจะจัดเรียงทางด้านซ้ายมือของเราค่ะตามลำดับการเปิดใช้งานแอปล่าสุดนะคะและนอกจากการแสดงหน้าต่างที่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถสร้างหน้าต่างซ้อนทับกันในขนาดต่างๆได้เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานมากขึ้นนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถลากและวางหน้าต่างจากด้านข้างหรือเปิดแอปจากแถบด็อกด้านล่างนะคะเพื่อจัดกลุ่มแอปไว้ในการทำงานแต่ละโปรเจกต์ได้เหมือนกับการทำงานใน Mac OS เลยค่ะและคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของฟีเจอร์นี้สำหรับคนที่ใช้ iPad M1 นะคะก็คือความสามารถในการต่อหน้าจอเสริมได้ด้วยการแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุด 6K เลยค่ะซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ Apple เนี่ยพยายามจะปรับปรุงให้ iPad สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นแค่เพียงการเชื่อมต่อเอาหน้าจอ iPad ไปแสดงผลบนหน้าจอเสริมที่ใหญ่กว่าไม่สามารถดึงแอปจาก iPad ไปใช้งานบนจออีกอันได้นะคะซึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเพราะด้วยสเปคของ iPad Pro หรือชิป M1 ที่ Apple เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะแต่ในวันนี้ iPad OS 16สำหรับฟีเจอร์ Stage Manager เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแอปอื่นๆบนหน้าจอเสริมจากแท็บด็อกหรือว่าแอปไลบรารีเพื่อใช้งานนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถทำงานพร้อมกันได้ทั้ง2หน้าจอเลยรวมถึงการลากและวางไฟล์จาก iPad ไปบนจอเสริมหรือจากหน้าจอเสริมมาวางไว้ที่ iPad ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะนับว่าเป็นซอฟต์แวร์ของ iPad ที่เจ๋งมากๆเลยนะคะและควรจะมีตั้งนานแล้วบน iPad Pro หรือรุ่นชิป M1 นั่นเองค่ะแต่คนที่ใช้งาน iPad Pro รุ่นชิป M1 ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะเพราะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ใน iPad OS 16ได้ทั้งหมดเพราะว่า Apple เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มฟีเจอร์สำหรับคนที่ใช้ iPad Pro M1 รุ่น 12.9 นิ้วเข้ามาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือฟีเจอร์ Reference Mode ค่ะฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเฉพาะรุ่น Pro 12.9 นิ้วเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ Liquid Retina XDR ซึ่งเป็นจอที่จะสามารถแสดงค่าสีได้ตรงตามมาตรฐานมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะก็จะสามารถใช้ iPad Pro 12.9 นิ้วกับฟีเจอร์ Reference Mode ได้สำหรับใช้เป็นหน้าจอเสริมในการอ้างอิงสีให้ได้ตามมาตรฐานนั่นเองค่ะแต่ถึง Apple จะออกแบบบางฟีเจอร์ให้ใช้งานได้แค่เฉพาะ iPad M1 แต่ฟีเจอร์อื่นๆนะคะก็ยังสามารถใช้งานกับ iPad รุ่นเก่ากว่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็น iPad Pro รุ่นปี2020 iPad Air 4หรือ iPad Gen 9ก็ยังสามารถใช้งานได้ค่ะอย่างเช่นฟีเจอร์ Live Text ในวิดีโอหรือรูปภาพนะคะฟีเจอร์การช่วยกันเข้าถึงสำหรับผู้ทุพพลภาพแอป Free From ที่สามารถแชร์ให้ทำงานร่วมกันหรือแก้ไขงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้และฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็เป็นคุณสมบัติของ iPad M1 บน iPad OS 16นะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน Public Beta ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะและคาดว่า Apple จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ค่ะสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับ iPad OS 16ได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์สำหรับ iPad M1 ที่พลอยสรุปมาให้ชมกันนะคะก็จะมีฟีเจอร์ Stage Manager แล้วก็ Reference Mode ค่ะถ้ามีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตให้ชมกันในภายหลังนะคะซึ่งทั้ง2ฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งาน iPad ได้สะดวกแล้วก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วคนที่ใช้งาน iPad M1 อยู่นี่ยิ้มกันเลยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆล่ะคะใช้งาน iPad รุ่นไหนกันอยู่แล้วอยากอัปเกรดไปเป็น M1 หรือเปล่านะคะก็สามารถเอามาแชร์กันได้เลยคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ